ในชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งรอบตัวมากมายอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกผู้คนจึงหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการสัมผัสสิ่งต่างๆกันมากขึ้นอย่างเช่นปุ่มกดลิฟต์เราจับบนรถไฟรวมไปถึงการใช้ห้องน้ำสาธารณะแน่นอนว่าการล้างมือ กลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังรู้สึกเป็นกังวลทุกครั้งที่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ภายในห้องน้ําดังนั้นสิ่งที่เราต้องการในตอนนี้ก็คือการใช้งานสิ่งต่างๆได้โดยไม่จําเป็นต้องสัมผัสการชำระล้างโดยไม่ต้องสัมผัสสุขภัณฑ์ล้างมือได้โดยไม่ต้องสัมผัสผตัวก๊อกน้ํากล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ touchless ที่ไร้สัมผัสนั้น จำเป็นเป็นอย่างมากเพราะเราต่างก็ต้องการความมั่นใจในการใช้งานอุปกรณ์ภายในห้องน้ำสาธารณะโดยไม่ต้องกังวลว่าอุปกรณ์เหล่านั้นสะอาดพอหรือเปล่าเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่บริษัทโตโต้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไร้สัมผัสเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดและสุขอ,อนามัยที่ดียิ่งขึ้นวันนี้ทางเราอยากอธิบายเกี่ยวกับก๊อกน้ำซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ แต่ก๊อกน้ำภายในห้องน้ำสาธารณะนั้นมักเป็นที่สะสมของแบคทีเรียอย่างไรก็ตามคุณรู้ไหมว่าก๊อกน้ำที่สามารถขจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกได้นั้นเป็นอย่างไรต่อให้มองจากภายนอกจะดูเหมือนว่าสะอาดแต่ปรากฏว่าสกปรกยิ่งกว่ากรอนประตูห้องน้ำหรือราวบันไดอีกน่าแปลกใจใช่ไหมล่ะคะ พราะรู้อย่างนี้แล้วคุณคงไม่อยากสัมผัสมันใช่ไหมแต่ถ้าเป็น t o u c h l e t Faucet ก๊อกน้ำไร้สัมผัสของโตโตคุณจะสามารถล้างมือได้โดยไม่จําเป็นต้องสัมผัสทําให้การล้างมือแต่ละครั้งถูกสุขอ,อนามายัยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น t o u c h l e t f o r c e t ของโตโตนั้นปลอดภยัยและยังมาพร้อมกับนวัตกรรมล้าสมัยมากมายอย่างแรกคือเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและแม่นยํา เซนเซอร์ขนาดเล็กบริเวณปลายปากก๊อกสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้แม่นยำแม้ว่าจะเป็นมือที่เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็ตามดังนั้นน้ำจะไหลทันทีเมื่อคุณยื่นมือเข้าไปใต้ปากก๊อกน้ำและน้ำจะหยุดไหลทันทีเมื่อคุณนำมือออกสิ่งนี้จะแตกต่างจากก๊อกน้ำเซนเซอร์ทั่วไปที่เซนเซอร์ติดตั้งอยู่บริเวณฐานก๊อกน้ำ ทำให้ใช้งานยากและไม่สะดวกในการใช้งานตั้งแต่โตโต,โต้วางจำหน่ายก๊อกน้ำเซ็นเซอร์รุ่นแรกเมื่อปีพศ2527เราก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการปล่อยน้ำมาโดยตลอดด้วยการออกแบบเซ็นเซอร์ให้มีขนาดเล็กลง โตโตจึงสามารถออกแบบก๊อกน้ำไร้สัมผัสที่หรูหราและสวยงามได้หลากหลายรูปแบบอีกหนึ่งนวัตกรรมของโตโต้คือเทคโนโลยีซอ f t Flow ที่มอบสัมผัสของสายน้ำที่นุ่มนวลและลดการกระเซ็นของสายน้ำหรือจะเป็นการคิดค้นเทคโนโลยีประหยัดน้ำเช่น Eco Cap ซึ่งเป็นการดึงอากาศเข้ามาผสมกับสายน้ำ ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำของก๊กน้ำลงได้นวัตกรรมของโตโต้อีกอย่างคือเซ็นเซอร์ที่มีเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยตัวเองหลังจากที่ติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะจะสามารถปรับระยะได้เองโดยตรวจจับวัสดุของอ่างล้างหน้ารวมถึงระยะห่างระหว่างก๊กน้ำและอ่างล้างหน้าเพื่อป้องกันการทํางานผิดพลาดหมายความว่าก๊กน้ำเ,เซ็นเซอร์ของโตโต้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสําหรับห้องน้ําทุกประเภท โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงวัสดุที่ใช้และขนาดของอ่างล้างหน้าก๊อกน้ำ Touchless ของโตโตช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์การใช้ห้องน้ำที่สะอาดสะดวกสบายและปลอดภยัยคุณเองก็อยากลองใช้งานดูบ้างไหมคะในความเป็นจริงคุณจะรู้สึกแปลกใจที่พบว่ามันติดตั้งง่ายมากและสามารถใช้งานได้ทันทีเพียงแค่รื้อถอนก๊อกน้ำตัวเดิมออก ติดตั้งกล่องควบคุมจากนั้นติดตั้งก๊อกน้ำและต่อกับสายน้ำดีก็เสร็จเรียบร้อยง่ายดายใช่ไหมคะกล่องควบคุมของโตโต,โต้ไม่ต้องการพลังงานไฟฟ้าจากด้านนอกหากคุณสงสัยว่าทำไมจึงไม่ต้องการไฟฟ้านั่นก็เพราะว่าก๊อกน้ำเซนเซอร์สร้างพลังงานในตัวเองได้ เทคโนโลยีกรรมสิทธิ์ของโตโต้ซึ่งกอ๊อกน้ำจะสร้างพลังงานในตัวเองทุกครั้งจากการที่น้ำไหลผ่านกังหันขนาดเล็กด้านในกระแสะไฟฟ้าที่เก็บสะสมไว้จะจ่ายพลังงานให้เซ็นเซอร์ทำงานเพื่อควบคุมการไหลของน้ำโดยใช้ปริมาณน้ำเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นในการสร้างพลังงานให้กอ๊อกน้ำ ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เพียงแต่จะมอบประสบการณ์ที่สะดวกสบายปลอดภัยแต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยดังนั้นก๊อกน้ำเซนเซอร์ของโตโต้จึงมอบประสบการณ์ที่สะอาดและสะดวกสบายโดยไม่จาเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอกซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตั้งโตโต้มุ่งมั่นที่จะมอบวิถีชีวิตที่สะอาดสะดวกสบายและปลอดภยัยไม่ใช่เพียงแค่วันนี้แต่รวมถึงในอนาคตด้วย ในปีพศ2564นี้โตโต้จะเปิดตัวก๊อกน้ำหลากหลายดีไซน์ที่สวยงามหรูหราและทันสมัยเข้ากับห้องน้ำหลายรูปแบบ Touchless faucet ก๊อกน้ำไร้สัมผัส